เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับสอสพักก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเมืองลาสวายครับผมขอร่วมอภิปรายผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีเด็กที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรทางการศึกษาขมขู่คุกทาม ใช้ความรุนแรงรวมทั้งไท้วิธีการต่างๆเพื่อปราบปรามการแสดงออกของเด็กในปี63ถึงปี64ครับก่อนอื่นครับผมต้องออขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับที่ได้ไปทำการตรวจสอบเรื่องนี้และมีรายงานเล่มนี้ออกมาขอบคุณแอมเนสตี้ครับที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนได้ทำการร้องเรื่องนี้ต่อกสอมครับ ท่านประธานครับผลการตรวจสอบเล่มนี้ก็ออกมาแล้วและก็ชัดเจนในการแสดงความเห็นเรื่องของการชุมนุมของเด็กในช่วงปี63-64นั้นนะครับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นและก็น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าองค์กรหรือบุคลากรที่เป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กไม่ว่าจะเป็นการทำข่มขู่คุกคาม ใช้ความรุนแรงหรืออีกสารพัดวิธีการนั้นเป็นองค์กรเป็นบุคลากรที่เมื่อเด็กได้ยินแล้วควรที่จะรู้สึกปลอดภัยตำรวจอย่างนี้ครูอย่างนี้นี่ควรเป็นสิ่งที่เด็กได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแล้วควรจะเป็นที่พึ่งพิงควรจะเป็นที่ปลอดภัยของพวกเขาไม่ใช่หรือแล้วทำไมมันกลับตาลปัดไปหมดครับสำหรับการอภิปรายในครั้งนี้ครับท่านประธานผมขอพูดถึงในส่วนของ ตำรวจครับท่านประธานจำได้ไหมครับในการชุมนุมครั้งหนึ่งของเยาวชนมีเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมเกิดขึ้นสื่อมวลชนสามารถบันทึกคลิปวิดีโอได้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนหรือคอฟอพูดกับสื่อว่าขอพวกพี่สนุกหน่อยมันเต็มที่แล้วเคยได้ยินไหมครับท่านประธาน ขอพวกพี่สนุกหน่อยมันเต็มที่แล้วพร้อมกับไล่สื่อมวลชนให้กลับบ้านและจากนั้นก็กรูกันไปสลายชุมนุมกันอย่างสนุกมือจริงๆเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิเด็กต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ถูกร้องนะครับบอกว่ามีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ชุมนุมทั้งการฝึกทบทวนและฝึกผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานดูแลการชุมนุมสาธารณะด้วยการจัดทำคู่มือปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพรบการชุมนุมสาธารณะ2558เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลการชุมนุมสาธารณะในห่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยในรายงานนี้ครับท่านบอก นี่ฝึกอบรมแล้วหรือครับฝึกอบรมคอฟอกันแบบไหนผลถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้วาริสสมน้อยอายุ15ปีจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดไปแล้วผู้ชุมนุมคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตที่สอนอดินแดงครับสายน้ำอายุ17ปีถูกยิงด้วยกระสุนยางสองครั้งขณะกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ชุมนุมผู้ประท้วงรายอื่นที่บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติการของตำรวจ นี่ฝึกอบรมแล้วเหรอครับยิงคนที่เข้าไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับยิงถึงสองครั้งสายน้ําเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่ถูกยิงเขาพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ตํารวจควบคุมฝูงชนเข้ามาดักหน้าดักหลังจับเขากดลงไปที่พื้นถูกเตะและใช้อะไรไม่รู้นะครับที่เป็นของแข็งคล้ายกระบองทุบตีเขาค้นตัวเขาไปทั่วและจากนั้นนะครับก็เอาสายเคเบิลไทยมามัดมือ ยังมีเด็กอายุ12ปีครับที่เข้าร่วมชุมนุมบริเวณแยกดินแดงถูกจับกลุมโดยที่เจ้าหน้าที่ใช้กุญแจมือพลาสติกหรือเคเบิลทายนี่แหละครับพันธนาการควบคุมตัวฝึกอบรมคอฝอกันแบบไหนไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับว่ามาตรา69พรบศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหรือเรียกกันสั้นๆว่าศาลเยาวชนนั้นห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการในการจับกลุมเด็ก และไอสายเคเบิลทายนี่นะครับมีคนที่เคยโดนครับเขาบอกว่ามันรัดแน่นเจ็บและทรมานมากๆนี่แค่เรื่องการสลายชุมนุมการจับกลุมนะครับในส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปียังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐคอยติดตามสอดส่องไปจนถึงบ้านนะครับเด็กอายุ16ปีคนหนึ่งถูกตามอยู่เป็นเดือนเลยครับหนึ่งเดือนเต็มๆเลยท่านประธานครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนของข้อกล่าวหา ที่ดำเนินคดีกับเด็กซึ่งแค่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแค่ออกมาชุมนุมนะครับมีคดีอะไรบ้างครับฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินที่ประกาศตอนช่วงโควิดแล้ก็ลากยาวครอบคุมมาถึงเรื่องของการชุมนุมของเยาวชนด้วยมีความผิดตามปออาญาม .116 ยุยงปลุกปัน่นและก็มีมากมายอีกเช่นกันครับที่โดนข้อกล่าวหาความผิดตามปออาญามาตรา112 เด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดนคดีม .112 ครับนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับกับการใช้ข้อกล่าวหานี้กับเด็กซึ่งจากการสังเกตการในช่วงตลอด2ปีที่มีการชุมนุมนั้นนะครับของของแอมเนสตี้นั้นนะครับมีการนำคดีมิ่นประบาทกษัตริย์มาใช้จัดการผู้ชุมนุมประทวงรวมถึงเด็กนะครับเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่จะเน้นย้ำว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ทางการใช้กฎหมายมิลประมาทกษัตริย์กับเด็กครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับท่านประธานและในรายงานการตรวจสอบฉบับนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับท่านเองก็มีมติว่าประเด็นการดำเนินคดีอาญากับเด็กเนื่องจากการแสดงออก และการชุมนุมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปซึ่งผมขอขยายความต่อจากประโยคของท่านครับตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วท่านอาจจะต้องอาจจะตอบผมด้วยแล้วกันว่าตามความเข้าใจของผมคดีอาญาทุกคดีรวมถึงความผิดเกี่ยวกับปออาญามาตรา112ด้วยใช่หรือไม่กรรมการกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรของเรา ก็ควรได้มาศึกษามติของคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องนี้และที่สำคัญครับร่างพรบรนิรโทษกรรมที่คาดว่าจะมีการพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปนั้นควรจะครอบคลุมถึงความผิดปออาญามาตรา112ด้วยเพราะก็ถูกใช้เป็นข้อกล่าวหาดำเนินคดีในการชุมนุมกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาขอบคุณครับ